ในอดีตพื้นที่จังหวัดนครปฐมเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางรัฐเมืองท่าการค้าโบราณเมื่อราว 1,400 ปีที่แล้วนามรัฐทวารวดีด้วยชาวทวารวดีนี้รับพุทธศาสนาจากอินเดียมานับถือเป็นความเชื่อของตนร่องรอยมรดกวัฒนธรรมที่หลงเหลือถึงปัจจุบันจึงมักเป็นพุทธสถานเช่นพระปฐมเจดีย์องค์ในวัดพระเมรุเจดีย์จุลประโทนพระประโทนเจดีย์รวมถึงโบราณวัตถุจำนวนมากซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ในบริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ได้แก่ชิ้นส่วนประดับองค์สถูปสถูปจำลองพระพุทธรูปปางแสดงธรรมธรรมจักรภาพเล่าเรื่องพุทธชาดกเป็นต้นกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย